สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้เรามาทำเมนูที่ง่ายๆนะคะทำไม่ยากนะคะทุกคนสามารถทำได้นะคะคะน้าปลาเค็มนั่นเองทำง่ายๆไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะเราได้นะคะปลาอินทรีมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ1ซีกนะคะเดี๋ยวเรามาทอดค่ะรอทอดนะคะให้ปลาอินทรีของเรานะคะเหลืองนะคะน่ารับประทานน่าเอามาผัดกับคะน้านะคะตอนนี้นะคะกินนะคะกินของปลาอินทรีนะคะหอมมากคือหอมเกินไปหอมเกินไปหอมฟุ้งกระจายไปหมดเลยนะคะตอนนี้ก็เหลืองนะคะพอได้แล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาปรุงนะคะก่อนที่เราจะนำไปผัดนะคะหั่นคะน้าเป็นท่อนนะคะล้างให้สะอาดนะคะทุบกระเทียมพริกนะคะแล้วก็ซอสหอยนะคะแล้วก็น้ำตาลเต้าเจี้ยวผงปรุงรสนะคะเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเรามาตั้งกระทะกันเลยนะคะตั้งกระทะนะคะใส่น้ำมันนะคะลงไปเล็กน้อยนะเสร็จแล้วนะคะรอให้น้ำมันนะคะร้อนมากๆนี่โชว์หน่อยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะน้ำมันนะคะร้อนมันจะมีควันขึ้นมานะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเททุกอย่างลงไปเลยค่ะเททุกอย่างลงไปเรียบร้อยนะคะเราก็ผัดขั้นตอนนี้นะคะเดี๋ยวน้ำนะคะจากผักคะน้านะคะมันจะออกมาบ้างมันก็เลยจะทำให้ผัดคะน้าของเรานะคะจะมีน้ำแบบขุกขิดนะคะแต่ยังว่านะคะคนเราชอบไม่เหมือนกันนะคะบางบ้านก็ชอบน้ำเยอะบางบ้านก็ชอบแบบขุกขิดนะคะถ้าชอบแบบน้ำเยอะหน่อยนะคะก็สามารถเติมน้ำเปล่าลงไปอีกได้นะคะแต่สำหรับที่บ้านนะคะก็คือประมาณนี้นะคะแค่นี้ชอบแบบน้ำขุกขิดนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนคะน้านะคะสลดเรียบร้อยแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่เป็นปลาอินทรีลงไปนะคะเราฉีกๆหน่อยนะไม่ใส่เป็นก้อนลงไปนะคะไม่ใส่ทั้งชิ้นลงไปนะเสร็จแล้วก็คลุกเคล้านะคะคลุกเคล้าให้เรียบร้อยนะคะนี่เห็นไหมคะน้ำมันจะออกแบบขุกขิดน้ำมันจะออกมาจากผักคะน้านะคะที่เราล้างแล้วก็แช่ไว้เนี่ยน้ำมันจะออกมาจากตรงนั้นนะนะคะผัดคะน้าปลาเค็มของเรานะคะเริ่มได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะต้องเตรียมจัดใส่จานนะคะพร้อมรับประทานนะคะทานกับข้าวสวยก็ได้ข้าวต้มก็ได้นะคะทานได้หมดค่ะนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณมากมากนะคะที่เข้ามาชมนะคะการทำกับข้าวที่แบบง่ายๆนะคะไม่ยากนะคะเพื่อนๆสามารถทำตามได้นะคะจัดใส่จานเสร็จแล้วนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะขอบคุณนะคะที่มารับชมค่ะฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย